สวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้ครับผมเก่งพรพศธรนะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมารับชมพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายกับไม่ได้เปิดไฟโคมไฟนะครับวันนี้ลองมาถ่ายแบบแสงแดดธรรมชาตินะครับเป็นแสงธรรมชาตินะครับเป็นแสงธรรมชาติก็คมชัดหรือไม่ชัดยังไงเพื่อนๆพี่ๆก็เมนมาบอกกันหน่อยนะครับว่าแบบไหนน่าจะดีกว่ากันนะครับก็วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมนะครับพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับผงพุทธคุณล้วนนะครับนี่ครับเนื้อหาดูดีน่ารักนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาลงกล้องกันนะครับว่าดูดีน่ารักธรรมชาติดียังไงนะครับนี่ครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ขี่ไก่นะครับพิมพ์ขี่ไก่นี่ครับก็ผิวนะครับมีคราบไข่ปกคลุมนะครับทั้งองค์นะครับความเก่านะครับคราบตะกันนี่ครับแล้วก็เห็นไหมครับเป็นพี่ขอบบังคับพิมพ์นะครับชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นเหลี่ยมนี่ครับเป็นเหลี่ยมนะครับก็คือองค์นี้คือไม่มีอุดนะครับแต่ตรงนี้เป็นคราบตะกันกำเป็นคราบตะกันเก่านะครับนี่ครับหรือก็เป็นรอยน้ำหมากก็ไม่รู้นะครับเพราะสมัยก่อนคนโบราณอ่ะเขาไม่ห้อยพระแต่เขาจะไปไหนก็ชอบอมนะครับนี่ครับก็ไม่แน่ใจนะครับนะครับพิมพ์ชัดเจนแล้วก็นี่ครับธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งครับรูนี้อะไรนะครับรูเสียบเห็นไหมครับเพื่อที่จะงัดพระออกจากพิมพ์นะครับนี่ครับจนไอ้นี่นะครับเห็นไหมครับร่นแล้วในร่องนี่ก็คือร่นเก่านะครับคือดึงงัดออกมาจากพิมพ์นะครับที่ผมว่าที่เขาไม่ได้อุดก็คือองค์เนี้ยเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนอยู่แล้วครับที่ใช้ในอุดในพระเนื้อดินนะครับคนสร้างเขาเลยไม่ได้อุดนะครับเขาเลยไม่ได้เอาผงเนี้ยอุดตามเข้าไปในรูนะครับนี่ครับกดแล้วก็งัดผ่าขึ้นมานะครับโยนหน่อยๆนะครับนี่ครับจะลงกล้องได้กันอีกทีนะครับแล้วก็เห็นไหมครับด้วยพี่บังคับพิมพ์นะครับแล้วก็คาบไข่ความเก่าด้วยนะครับนี่ครับถ้าใครถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่ถนัดสายเนื้อผงนะครับดูความเก่าเนื้อผงเป็นนะครับน่าจะพอมีคำตอบอยู่กับใจตัวเองนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาส่องกล้องกันนะครับแล้วก็ก่อนส่องกล้องนะครับก็คือวันนี้ผมมีหลวงพ่อปานอ่ะท่านมรณภาพปี2481นะครับ2481แล้วผมก็มีเนื้อผงแต่ไม่ถึงยุคนะครับปีนี่ครับนี่มาเปรียบเทียบเนื้อนะครับอันนี้คือหลวงพ่อเผือกนะครับกิ่งแก้วนะครับปี2490กว่าๆนะครับ249กว่าๆนะครับเพื่อนๆพี่ดูนะครับนี่ครับ248กับ249เหมือนไล่อายุนะครับนี่ครับนี่พิมพ์หลวงปู่เผือกนะครับ249กว่าแล้วก็หลวงพ่อปานนะครับท่านมรณภาพปี2481นะครับก็ประมาณ 10-20 ปีนะครับแต่ไล่ระดับความเก่าไปด้วยกันได้นะครับโอเคเรามาลงกล้องกันก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบนี่ครับเพื่อนๆพี่ครับนี่ครับครับไข่ปกคลุมนะครับเม็ดไข่ปลานะครับคมชัดนะครับไก่แล้วก็คาบไข่ในแบบว่าในจุดที่ไม่โดนสัมผัสนะครับนี่ครับซอกแขนคมนะครับนี่ครับ
นี่ครับความน่ารักนะครับอันนี้เป็นคราบเพื่อนเพื่อนพี่ดูเขาไล่ระดับนะครับเห็นไหมครับมีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็เกือบจะขาวเลยครับตรงจุดนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับตรงจุดนี้นะครับเนี่ยเกือบจะขาวเลยเห็นไหมครับเขาไล่ระดับความเก่านะครับของธรรมชาตินะครับนี่ครับอันนี้ครับก็เนาะเหลี่ยมบังคับพิมพ์นะครับชัดเจนครับนี่แล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นรูที่งัดผ้าออกจากพิมพ์นะครับนี่ครับเขาดึงจนแบบเป็นรอยแล้วเพื่อนๆพี่ดูร่องในรอยนะครับคือเป็นเนื้อเดียวกับข้างนอกไปเลยนะครับความเก่าของการสร้างนะครับอันนี้ก็บังคับพิมพ์มาดูข้างหลังกันครับนี่ครับผมนี่ร่องรอยความเก่าต่างๆนะครับนี่ครับดูกันอีกทีนะครับความคมชัดแล้วตอนนี้ดูเสร็จแล้วก็มาเปรียบเทียบเนื้อกันนะครับก็คือขอเปรียบเทียบข้างหลังแล้วกันนะครับอันนี้คือพายุ2480นะครับก็ปานมรณภาพ2481ก็ก่อน2480แล้วกันนะครับนี่ครับนี่แล้วมาดูนี่นะครับหลวงปู่เผือกแล้วเรามาดูเนื้อหากันนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้2490กว่าๆครับหลวงปู่เผือกองค์นี้ออกวัดบางด้วนนะครับพิมพ์นี่ครับพระพุทธล่างอู่ครับวัดบางด้วนปี24น่าจะ2494หรือ2496เนี่ยนะครับ2490กว่าๆนะครับนี่ครับดูเพื่อนๆพี่ดูเนื้อนะครับนี่ครับธรรมชาติความเก่าครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ก็จินตนาการเอานะครับว่าถ้าจะเก่าไปกว่านี้สัก20ปี10 20ปีมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ถ้านึกไม่ออกก็มานี่เลยครับนี่นี่ครับนี่นะครับนี่ดูนะครับนี่คาบไข่เห็นไหมครับคุมหมดนะครับนี่ครับคาบตะกั่นต่างๆนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือในส่วนนี้นะครับเริ่มจะนะครับนี่ไหมครับนี่เริ่มจะออกเข้มนะครับเริ่มจะกลืนส่วนที่เป็นสีขาวนะครับนี่ครับอายุต่างกันประมาณ20ปีนะครับนี่ครับนี่ครับอีกครั้งนะครับพ่อปานนะครับเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับพิมพ์ขี้ไก่นะครับก็วันนี้ผมก็พาเพื่อนๆพี่มารับชมพระด้วยกันนะครับโอเคนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ผมก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ